بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق الأورى كلمة التقوى وخير ملة إبراهيم وخير سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمور عوازمهاوشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم พี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกท่านครับขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาความปานีการช่วยเหลือจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังคุตบะห์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านก่อนว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะแท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลไหนอาชีพไหนรูปแบบอย่างไรประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอย่างแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคำหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคำเดียวในชีวิตของเราที่จะทำให้เราทุกคนมนุษย์ทุกคนแยกแยะระหว่างสีดำกับสีขาวได้แยกแยะระหว่างนรกกับสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วได้แยกแยะระหว่างข้อสั่งห้ามแล้วข้อสั่งใช้ในหลักการของศาสนาอิสลามได้คำนั้นก็คืออัลอีมานภาษาบ้านเราเรียกว่าแรงศรัทธาซึ่งแต่ละบุคคลมุสลิมแต่ละคนความรู้สึกของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีอีมานมากบางคนมีอีมานปานกลางบางคนมีอีมานน้อยนั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นอยู่ที่ว่าอีมานที่เข้ามาอยู่ในใจเราแรงศรัทธาที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันมีโอกาสได้ผลักดันให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือเปล่าเสมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งว่าวะอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะวะตัดดาอิซาดะอานมุฮัมมัดบุคคลที่ดีที่สุดในโลกบุคคลที่มีคนเจริญรอยตามมากที่สุดในโลกบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและมีประโยชน์มากที่สุดในโลกอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับประชาชาติทุกคนเมื่อมนุษย์ถามเจ้าถึงข้าให้บอกพวกเขาไปเลยว่าฟะอินนีกอรีบแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้กับบุคคลคนนั้นมากอูจีบุดะวะตัดดาอีซาดะอานข้าจะตอบรับดุอาคำวิงวอนคำขอพรของมนุษย์ทุกคนที่ตั้งใจแน่วแน่ในการขอพรขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลยัสตาจีบูลีวันยุมินูบีแต่อัลลอฮ์ได้วางเงื่อนไขนะครับแลกกับผู้ศรัทธาทุกคนด้วย2ประการด้วยกัน2คุณลักษณะด้วยกัน1ฟัลยัสตาจีบูลีให้พวกเขาขอดุอาและวิงวอนต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะวัลยุมีนูบี2ให้พวกเขามีอีมานเชื่อมั่นในความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะละอัลละฮุมยัรชุดูน
และบุคคลเหล่านั้นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องถ้าหากว่ามีสองประการนี้มาแลกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะนี้หลายคนได้ยินบ่อยนะครับไปฟังบรรยายทีก็ได้ยินฟังคุตุบะหลายมัสยิดทีก็ได้ยินแต่ความรู้สึกของเราหากว่าใครควรเนี่ยอายะกุรอานอายะนี้สอนอะไรมากมายต่อการดำรงชีวิต1สอนเรื่องอากีดะห์หลักศรัทธาของเราแบบง่ายดายขั้นพื้นฐานไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องวิพากษ์ว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์มีสถานที่หรือไม่มีสถานที่สัมผัสได้เรื่องเดียวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้เราคอยช่วยเหลือเราคอยปกป้องเราไม่ทอดทิ้งเราอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่คือขั้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว2เรื่องสิทธิที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอัลลอฮ์เป็นผู้เสนอส่วนมนุษย์เป็นผู้สนองและอัลลอฮ์จำกัดให้มนุษย์อยู่บนพื้นฐานของการมีทางเลือกด้วยซ้ำโดยไม่มีข้อบังคับแม้แต่นิดเดียวพูดถึงความเป็นจริงสัจธรรมแห่งการใช้ชีวิตสิ่งที่อัลลอฮ์เสนออยู่บนพื้นฐานของทางเลือกของมนุษย์อัลลอฮ์เสนอให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการวิงวอนรู้จักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่มนุษย์อยู่บนทางเลือกว่าจะวิงวอนและจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเปล่านี่คือธรรมชาติครับและสิ่งที่เหนือกว่านั้นนะครับการคำนวณการวิเคราะห์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามหรือไม่ก็สวนทางกันอยู่ตลอดเวลาเรามีอีมานรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ศรัทธามีความเหนียวแน่นในเรื่องศาสนาให้อัลลอฮฺ100อัลลอฮฺให้เรา 1,000 ให้อัลลอฮฺ 1,000 อัลลอฮฺให้เรา 10,000 ให้อัลลอฮฺ 10,000 อัลลอฮฺให้เรา 100,000ให้อัลลอฮ์100,000อัลลอฮ์ให้เรา1,000,000ไม่จำแนกว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเรื่องเดียวที่สัมผัสได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตใจทั้งสิ้นเลยต่อให้เขาเป็นผู้รู้หรือไม่ใช่ผู้รู้เป็นคนรวยหรือคนจนอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวพูดถึงเรื่องเดียวจิตใจของมนุษย์และอีมานที่อยู่ในใจทั้งสิ้นคันเมื่อเราตั้งใจหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการที่เราเดินไปหาพระองค์เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะวิ่งหาเราเพื่อแสดงความรักเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรามากกว่านั้นจนกระทั่งซอฮาบะห์ที่ได้ยินหะดีษของท่านนบีบทนี้รู้สึกสบายใจบอกกับท่านนบีเลยอิซันนุกซิรอย่างนี้เราจะทำให้มันมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าใจเย็นใจเย็นอัลลอฮุอักซัรอัลลอฮ์ให้มากกว่านั้นอีกแต่มันไม่ง่ายนะครับเพราะเรื่องแบบนี้มองข้ามไม่ได้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญที่บรรดาชนยุคก่อนชาวซะลัฟบรรดาตะบีอีตะบีอีนบรรดาผู้รู้ในอดีตเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจเพราะมันเป็นมาตรวัดจุดจบสุดท้ายของผู้ศรัทธาทุกคนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเจตนารมณ์อุดมการทัศนคติมุมมองมันเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าชาวซะลัฟหลายคนสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาบรรดาคนที่ร่ำเรียนกับบุคคลที่อยู่ในยุค300ปีแรกยุคที่ดีที่สุดให้ความรู้ที่ถูกต้องมากที่สุดสอนแม้กระทั่งชาวนาสอนแม้กระทั่งพ่อค้าสอนแม้กระทั่งคนทำงานบริษัทสอนแม้กระทั่งคนทำงานในข้าราชการสอนแม้กระทั่งผู้รู้ด้วยกันเองบ่อยครั้งที่เรื่องภายในจิตใจเนี่ยกระทบปัญหาในชีวิตของเราในหลายๆเรื่องรุบบะอามาลินกะบีรินตุซอกกิรุฮุนนียะวะรุบบะอามาลินซอกีรินตุอัซซิมุฮุนนียะเรื่องภายในจิตใจสำคัญบางครั้งเรื่องที่เราทำไปในโลกดุนยาเนี่ยมันใหญ่ในสายตาของมนุษย์แต่มันกับเล็กนิดเดียวในสายตาของอัลลอฮ์บางครั้งเรื่องที่เราทำไปในโลกดุนยามันเล็กนิดเดียวในสายตาของมนุษย์แต่มันกับใหญ่ในสายตาของอัลลอฮ์เอาอะไรเป็นมาตรวัดครับชาวซะลัฟท่านนี้บอกว่าเอาเนียะ
จตนารมณ์สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามพี่น้องรู้จักอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลไหมครับเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีที่ซาอุดีอาระเบียนครมักกะนครไปดีนะเจริญรอยตามอยู่เรียกได้ว่าซุนนะเรียกได้ว่าผู้ที่เจริญรอยตามท่านนบีอย่างชัดเจนแม้กระทั่งที่อยู่ก็อยู่ที่ท่านนบีอยู่ท่านได้ความรู้ได้หลักการศาสนาได้วิชาการอิสลามใช่ว่าจะเกิดขึ้นจากผู้รู้อย่างเดียวท่านเรียนรู้ความรู้ศาสตร์ของศาสนาอิสลามจากคนขายโรตีซะด้วยซ้ำคนที่ผสมแป้งขายจนกระทั่งเขียนหนังสือว่าคำกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์เป็นประตูสู่ความสำเร็จในชีวิตอิหม่ามอิบนุฮัมบันได้ศาสตร์นี้ได้ความรู้นี้จากคนขายโรตีท่านอิหม่ามกอซาลีคนที่เขียนหนังสืออิฮาอุลุมุดดีนวิชาตะซะวุฟสอนในเรื่องขัดเกลาจิตใจทุกคนให้ความยอมรับมีความรู้มากมายจนกระทั่งบางคนเขียนหนังสือถึงท่านเขียนความประเสริฐถึงท่านความรู้ของท่านเนี่ยสุดตะวันตกจนกระทั่งสุดตะวันออกเขียนหนังสือถึงความรู้ของตนเองว่าความรู้ของข้าพเจ้าอยู่ในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตะลีกไม่เคยพบความรู้ของตนเองจนกระทั่งมารู้ว่าตนเองเนี่ยรู้จริงหรือไม่รู้จริงเพราะขี้ขโมยท่านเดินทางออกไปต่างจังหวัดหนังสือของท่านเนี่ยถูกขโมยขี้ขโมยเนี่ยขโมยไปไม่ต้องการสิ่งใดคืนเลยนอกจากตะลีกหนังสือเล่มนั้นคืนมาเพราะนั่นคือความรู้ของฉันทั้งหมดทั้งชีวิตคนที่ขโมยทำชั่วนะครับหัวเราะอิหม่ามกอซาลีไม่ได้เรื่องอิหม่ามกอซาลีเลยเขียนหนังสือถึงเรื่องราวแบบนี้บอกต่อๆกันว่าความรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ตัวหนังสือแต่ขึ้นอยู่กับชีวิตจริงที่อัลลอฮ์ดลใจพยายามจะสอนเราในแต่ละเรื่องในแต่ละอาชีพในแต่ละเหตุการณ์นั่นแสดงว่าสัจธรรมบางสัจธรรมเจอกับชีวิตจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เรารู้ก็มีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มาประสบกับเราในชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่เคยบอกเราในอดีตว่าเวลาความรู้สึกของเราภายในเนี่ยมันไม่สบายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเราภายนอกก็ไม่สบายด้วยหนักใจยังไม่เท่าหนักกายเหนื่อยกายยังไม่เท่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายพักผ่อนก็ได้แต่เหนื่อยใจต่อให้นอนทั้งชีวิตก็ไม่หายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดกับบรรดาซอฮาบะที่มีหลากหลายอาชีพมีหลากหลายมุมมองที่พยายามแข่งขันกับการทำคุณงามความดีต่างๆท่านนบียกตัวอย่างไว้3บุคคลได้ดีมากและ3บุคคลนี้เป็น3บุคคลที่ใครๆก็อยากเป็นใครๆก็อยากสัมผัสในละครเรียกว่าพระเอกกับนางเอกเลย1อัลอาลิมคนที่เป็นผู้รู้สอนศาสนา2อัชชะฮีดคนที่เสียสละทำงานในหนทางของอัลลอฮ์ในทุกๆรูปแบบในชีวิต3อัลจาวาดคนที่มีความใจบุญบริจาคทาน3บุคคลนี้ถูกเชิญมาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแรกบอกว่าในตลอดชีวิตเนี่ยสอนหนังสือทั้งชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่2บอกว่าชีวิตนี้ฉันเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตจนกระทั่งตายในสภาพที่ชาฮีดหนทางของศาสนาคนที่3บอกว่าฉันบริจาคทานทุกงานทุกรูปแบบเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตพี่น้องครับผมเชื่อว่าใครๆก็อยากเป็นทุกคนอยากมีความรู้ทุกคนอยากเป็นนักบริจาคทานเป็นคนใจบุญทุกคนอยากเป็นคนที่เป็นนักดะวะห์ทำงานศาสนาเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺแต่มันน่าเจ็บใจเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับบุตรคนเหล่านี้ว่ากะซับตะกะซับตะกะซับตะเจ้าเนี่ยโกหกเจ้าเนี่ยก็โกหกเจ้าคนนู้นก็โกหกพี่น้องนึกภาพตามนะครับต
ลอดชีวิตของพวกเจ้าที่ทำคุณงามความดีมาทั้งหมดในโลกดุนยาเนี่ยเพื่อให้มนุษยชาติขนานนามว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนใจบุญเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์เจ๋งเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้สอนศาสนาอิสลามเนี่ยคือโต๊ะครูเพราะอะไรครับเพราะเจตนารมณ์ผิดพลาดไม่ได้เจตนารมณ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา20กว่าปีทำงานศาสนา30กว่าปีสอนหนังสือ40ปีบริจาคทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์โยนลงไปในไฟนรกสถานะตกนรกเนี่ยอายแล้วนะครับแต่ที่อายไปมากกว่านั้นอัลลอฮ์ให้มาลาอิกัตเนี่ยกดหน้าลงซุฮิบะอะลาวะจฮิซุมมาอุลกียฟินนัรถลายลงไปในไฟนรกนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างมากจนกระทั่งทำให้ท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับปราชญ์นักวิชาหะดีษเนี่ยเรียนหะดีษเนี่ยผ่านท่านซุฟยานอัสซอรีรู้หะดีษมากมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมายรู้นู่นรู้นั่นรู้นี่รู้ไปหมดนะครับแต่เรื่องเดียวที่เขียนถึงความลำบากในชีวิตความหนักในชีวิตความเหนื่อยในชีวิตเนี่ยเรื่องเจตนารมณ์ของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงมามินชัยอัสกอลาอะลัยยะมินเนียไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้รู้สึกกังวลในดุนยาเลยไม่มีสิ่งใดให้ทำให้รู้สึกเหนื่อยมากในดุนยาไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างความลำบากในดุนยาทรัพย์สินมีแล้วชื่อเสียงมีแล้วความรู้มีแล้วทุกอย่างมีแล้วเรื่องเดียวเจตนารมณ์ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะอะไรครับลิอันนาฮาตะตะกัลละบุกุลละเย้ามินเพราะเจตนารมณ์ที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ทุกวี่ทุกวันเพราะท่านซุบยานอัสซอรีนักวิชาการฮะดีษคนนี้คนเรียนฮะดีษไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะเรียนรู้ตำรับตำราของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดจนกระทั่งถึงยุคเราสตางค์หรือเงินก็มีแล้วชื่อเสียงก็มีแล้วท่านเขียนเรื่องนี้เพราะว่าเดินออกไปข้างนอกก็มีแต่คมชมเดินออกไปก็มีแต่เกียรติยศเดินออกไปก็มีแต่ทรัพย์สินเงินทองเลยรู้สึกว่าเจตนารมณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันทุกวันสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนบีพยายามทำให้เรารู้จักความรักในขณะที่เรามีหัวใจเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะครับมีหัวใจแต่ไม่รู้จักความรักสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดไม่มีอะไรสอนไปมากกว่าการที่จะทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยเจริญและมุ่งพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมาบั่นทอนชีวิตของเราความรู้สึกหลายอย่างที่มาทำให้เราเนี่ยรู้สึกไขว้เขวส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องปีกย่อยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องน้อยๆเรื่องเดียวที่เราให้ความตระหนักถึงนะครับการปลุกเร้าจิตใจของผู้ศรัทธาให้รู้จักว่าตนเองเนี่ยคือผู้ศรัทธานั่นคือประการสำคัญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรการนำรึกถึงอัลลอฮ์จบการงานทั้งหมดไปหาอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของผู้ศรัทธาที่อยู่ในโลกดุนยามันอะฮับบัลิลลาวะฮับกอดลิลลาวะอัตอลิลลาวะมานอาลีฟะกัดอิสตักมัลอัลอีมานทุกสิ่งทุกอย่างทุกมิติในชีวิตแม้ว่าเราจะเป็นผู้รู้หรือไม่ใช่ผู้รู้แม้ว่าเราจะเป็นนักทำงานบริษัทแม้ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจแม้ว่าเราจะเป็นข้าราชการทุกสิ่งทุกอย่างหวนกลับไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าทุกมิติในชีวิตเราต้องผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเลยมีคนที่ทำงานศาสนาอยู่ทั่วพื้นที่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกนะจากการที่เรามีโอกาสจากการที่เราแสวงหาความรู้จากการที่สังคมสอนอะไรเราศาสนาอิสลามไม่ได้เติบโตได้เพราะว่ามีโต๊ะครูเยอะศาสนาอิสลามไม่ได้เจริญได้เพราะว่ามีคนรู้ศาสนารู้อัลกุรอานรู้หะดีษเยอะเปล่าศาสนาอิสลามเติบโตได้เพราะมีนักทำงานศาสนาอิสลามอยู่ในทุกอาชีพอยู่ในทุกรูปแบบอยู่ในทุกตำแหน่งนั่นคือจุดประสงค์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนายจ้างอย่างผู้ศรัทธาเป็นลูกจ้างอย่างผู้ศรัทธาเป็นพ่อค้าอย่างผู้ศรัทธาเป็นลูกค้าอย่างผู้ศรัทธาเป็นคนรวยอย่างผู้ศรัทธาเป็นคนจนอย่างผู้ศรัทธาจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียว
นี่คือการที่เราแสวงหาอีมานที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอะกูลูกอลีฮาซาอัสตักฟิรุลลอฮนะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีวะมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناسأوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله أمركم بأمر بدأ في نفسي وثنى بما لا يصبه للقدس وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمدكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار ولا سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفاروعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله عنهم جميعا وعلى الإمامين الهمامين السيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم اغفر لي ولوالديأحسن إليّ ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعين واليهود والنصارى والمنافقين والمشركين وقاتل أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلكويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزنزن أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ونقص أعلامهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذلمن خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا المسلمين وفي الشام وفي سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي الهند وفي باكستان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركموَدُوا يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاشْكُرُوا نِعَمَهُ يَزِدَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَالَى وَعَوْلَى وَأَتَمُّ وَجَلُّ وَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةِ